สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับช่อง Sunny Plants อีกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับซันจะพาทุกคนมาดูข้อดีของการผ่าหัวบอนสีแล้วก็ปลูกแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ก่อนจะไปชมคลิปรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูบอนสีต้นแม่ก่อนนะครับนี่ก็คือบอนสีต้นแม่ที่เราล้วงหัวไปผ่านะครับเราผ่าเมื่อวันที่7กันยายนนะครับปี64นะฮะแล้วก็นี่เลยมีดอกแล้วนะครับผมคลิปที่ผมอัดตอนนี้ก็ประมาณวันที่10ตุลานะครับ1เดือนผ่านไปนะฮะมีดอกเฉยเลยงงมากตอนแรกเราคิดว่าไม้จอมจามไม่มีดอกนะครับแต่ก็ออกดอกมาให้เราได้ชื่นใจนะฮะดูต้นแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นลูกกันนะครับนี่คือชิ้นหัวที่เราผ่านะครับซึ่งก็ชิ้นใหญ่นะใหญ่กว่าเหรียญ5หรือว่าประมาณเหรียญ10นะครับผลที่ได้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับใบเขาออกมาแล้วสวยมากเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมารอการกัดสีนะฮะคือเขาก็จะมีสีมาเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะสวยมากอันนี้คือผมเอามาเปิดฝานะครับตอนแรกเราจะปิดฝาทั้งหมดนะฮะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเนาะเป็นระบบอบทีนี้แล้วก็พอใบเขาเริ่มคลี่ออกเราก็เลยเอาเปิดฝาเลยเพราะว่าในโรงเรือนของเรามันก็อบอยู่แล้วนะครับดูความสวยงามของใบเขานะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งลุ้นเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอสักอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเราถึงจะแยกลงกระถางนะครับให้เขาแบบแข็งแรงหรือว่าปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับต้นเล็กนี้ทุกคนจะเห็นว่าสีของเขาค่อนข้างออกมาทางแดงนะครับซึ่งแม่ของเขานั้นก็ไม่ค่อยมีแดงนะใบส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลซะมากกว่านะฮะแต่พอลูกออกมาแล้วแดงอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับมันเป็นไปในทางที่เราอยากจะให้เป็นนะครับต้นนี้ชื่อว่ามนสวรรค์นะครับพอผมไปเห็นรูปต้นใหญ่ที่เป็นใบออกแบบออกไปส้มๆแดงๆอย่างเงี้ยคือสวยมากนะครับยิ่งฟอร์มแบบเต็มฟอร์มนะฮะยิ่งจะสวยมากๆเลยมนสวรรค์นะครับก็เป็นบอนสีที่ทางสวนเราชอบเป็นพิเศษนะครับก็เลยทำการขยายแล้วก็ผ่าชิ้นหัวให้ใหญ่เป็นพิเศษเพราะเป็นต้นแรกด้วยที่เราผ่าเราก็เลยผ่าชิ้นใหญ่เพราะกลัวจะตายนะฮะไหนๆแล้วเราก็พาดูต้นแม่ต้นอื่นๆที่สวนเรามีนะครับแล้วก็เอามาไว้ตั้งแม่นะฮะผมจะไม่บอกชื่อนะครับให้ทุกคนดูเอานะครับว่ามันเป็นต้นอะไรนะฮะอยากจะบอกว่าในโรงเรือนอบมากๆนะครับให้ทุกคนสังเกตดูจากพลาสติกที่ครอบโรงเรือนนะครับจะมีหยดน้ำนะครับเต็มเลยนะฮะนี่ทุกคนมาดูต้นนางสวาหะนะครับตัวนี้นางสวาหะคลี่ใบใหม่ออกมาขาวสะอาดจั๊วเลยนะครับสวยมากๆเลยต้นนี้ก็มีหลอดด้วยนะครับบอนสีที่เราเอามาทำเป็นต้นแม่นะครับส่วนใหญ่เราก็คัดสีคัดทรงคัดไซส์ที่เราชอบนะครับเอามาตั้งทั้งที่มีชื่อแล้วก็เป็นลูกไม้นะครับเพราะว่าเราอยากจะได้บอนสีที่มีลักษณะแบบนี้นะครับน
ี่ถ้าใครเป็น FC ช่องผมนะจะเห็นว่ามีหลายต้นเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้จับไปรีวิวนะฮะเดี๋ยวจะได้ทยอยรีวิวเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีต้นแม่อีกหลายต้นเลยรอคิวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนจะปิดคลิปนะครับถ้าอยากได้บอนสีที่มีลักษณะคล้ายต้นแม่นะครับหรือว่าอาจจะสวยกว่าต้นแม่ด้วยซ้ำไปนะครับเกิดมานี่สวยเลยนะฮะก็คือผ่าชิ้นหัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับสวนที่ทำการขยายพันธุ์เพื่อที่จะทำการพาณิชย์โดยตรงนะครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่อยากจะได้ต้นบอนสีที่มีลักษณะคล้ายต้นแม่แล้วก็ไม่ต้องรอการกัดสีไม่ต้องลุ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ปลูกให้สวยงามในสวนของเราเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเองก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ทำตามได้เลยนะครับง่ายๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องผมด้วยนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็วงกลมตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ